ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Nishino Style ประจำวันที่26เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเที่ยงของวันนี้ทางวิบากของช้างศึกดูเหมือนว่า AFC จะทำให้ไทยนั้นตกรอบนั้นเนี่ยโดยหลังจากรอคอยกันมานานแสนนานในที่สุดทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ออกมายืนยันโปรแกรมฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม G จะแข่งขันที่สนามกลางประเทศอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้โดยกลุ่ม G นั้นก็ประกอบไปด้วยเวียดนามนะฮะอินโดนีเซียมาเลเซีย UAE แล้วก็ไทยโดยก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 การแข่งขันใช้ระบบเจ้าเยือนแต่ละทีมต้องแข่งขันรวมทั้งหมด8นัดเพื่อคัดเอาอันดับที่1และก็2เข้ารอบต่อไปแต่การแข่งขันจบลงเพียงนัดที่5มีเพียงแค่ UAE ทีมเดียวเท่านั้นที่จบ4นัดก็พบกับทางสถานการณ์โควิดระบาดซะก่อนซึ่งการแข่งขันยุติกลางคันโดยมีดาวทองเวียดนามนำเป็นจ่าฝูงเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครมีทั้งหมด11แต้มรองลงมาคือมาเลเซีย9แต้มโดยไทยอันดับ3ตามมาเป็น8แต้มอันดับ4ของทาง UAE นั้นแข่งน้อยกว่า1นัดก็มี6แต้มมีเพียงทีมเดียวที่แพ้รวดมี0แต้มนะฮะนั่นก็คืออินโดนีเซียนั่นเองจากสถานการณ์ของคะแนนเห็นได้ว่าในช่วง3นัดที่เหลือเป็นอย่างน้อยเนี่ยคะแนนของ4ทีมข้างต้นสามารถพลิกผันกันได้ตลอดเวลาโอกาสในการเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2022ณประเทศกาตาร์ครั้งแรกบนแผ่นดินอาหรับนั้นยังเปิดกว้างอยู่นะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกซึ่งทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC จึงหาทางออกด้วยการให้แข่งขันสนามกลางแทนการเตะแบบเย่าเยือนพร้อมเปิดโอกาสให้ชาติในกลุ่ม G เสนอตัวจัดการแข่งขันโดยเมื่อทาง UAE นั้นนิ่งอยู่นานและก็ตามคาดออกมาเสนอตัวในช่วงเดือนที่แล้วทางสมาคมฟุตบอลแห่ง UAE หรือว่า UEFA แห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยื่นเรื่องต่อ AFC พร้อมเสนอจะใช้การแข่งขัน2สนามในนครดูไบก็คือซาบิลสเตเดียมความจุ 8,500 ที่นั่งและก็สนามอัลมัตทูฟสเตเดียมความจุ 15,000 ที่นั่งโดยงานนี้ไม่ต้องถามถึงความพร้อมเพราะทั้ง2สนามก่อสร้างและก็ปรับปรุงใหม่และก็ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพในการเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดนั่นเองซึ่ง AFC ก็รับเรื่องนี้โดยกำหนดเดิมจะประกาศชาติที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในวันที่15มีนาคมแต่รวดเร็วกว่านั้นเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมไม่ปล่อยให้รอนานทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC แถลงการยืนยันโปรแกรมฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม G จะแข่งขันที่สนามกลางณประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยในเกมที่ต้องพบกับทางอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนั้นก็ถือว่าอยู่ในวิสัยทัศน์นัดละ3คะแนนแต่การเจอกับเจ้าภาพ UAE ต้องยอมรับว่าแต้มเดียวก็ลำบากมากเลยนะไม่เพียงแต่เชิงลูกหนังที่ต้องรับมือยังมีเรื่องของผู้ตัดสินที่ไทยเรานั้นไม่เคยได้เปรียบเลยหากเป็นกรรมการจากทางถิ่นตะวันออกกลางตัวอย่างในเหตุการณ์ในวันที่18มกราคมในเกมที่ทีมชาติไทยพบกับทางซาอุดิอาระเบียในการยู23ปีชิงแชมป์เอเชียในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยมีอาหมัดอาบูอัลคาฟผู้ตัดสินชาวโอมานลงทำหน้าที่นี้ทีมชาติไทยก็สู้กับทางเศรษฐีน้ำมันอย่างสูสีและมีโอกาสได้ประตูชัยอยู่หลายครั้งโดยเกมเหลือแค่ราว10นาทีไทยต้องเสียลูกจุดโทษปริศนาทั้งที่ผู้ตัดสินชาวโอมานเป่าให้เรานั้นเสียฟาวล์เมื่อไปดึงนารุกของซาอุนอกเขตโทษนักเตะไทยไปยืนเป็นกำแพงแต่อาหมัดอาบูอัลคาฟกลับคำตัดสินอ้างรับข้อมูลจากทาง VR ให้จังหวะนั้นเป็นจุดโทษทันทีผลก็คือไทยนั้นถูกปล้นชัยพ่ายกับทางซาอุดิอาระเบียไป0ต่อ1โดยสมาคมฟุตบอลยื่นเรื่องประท้วงถึง AFC โดยการตัดสินใจดังกล่าวเหตุการณ์พลิกดังฟ้าผ่ากับเหวโดยคณะอนุญาโตตุลาการสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียนอกจากจะปกป้องทีม VR และกรรมการในสนามว่าทำหน้าที่ถูกต้องแล้วแถมมีคำตัดสินให้ปรับสมาคมฟุตบอลไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,250 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณราว 200,000 กว่าบาทจากข้อหาที่มีผู้ชมในสนามตะโกนด่าคำหยาบใส่กรรมการโดยคำอธิบายจากทาง AFC แบบคุมเคือกรณีที่ไทยเสียจุดโทษทั้งที่ภาพจากการถ่ายทอดสดเห็นชัดเจนมาว่าเรานั้นดึงนอกเขตโทษโดย AFC อ้างกฎของทาง Law of the Game
การที่ผู้เล่นเกมรับดึงเสื้อของผู้เล่นเกมรุกนอกกรอบเขตโทษหากดึงจนผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็จะถือว่าเป็นการทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษได้และผู้ตัดสินในห้อง VR ก็มองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ตรงกับสิ่งที่ Law of the Game ได้ระบุเอาไว้ยังมีคำถามว่าทำไม AFC ถึงเลือกผู้ตัดสินที่มาจากโซนเดียวกันกับทางซาอุดิอาระเบียลงคำมาที่นี้แถมผู้ตัดสินจากทางโอมานประเทศที่สนิทกันแน่นแฟนและก็มีอาณาเขตติดกับทางซาอุดิอาระเบียโดยทาง AFC อ้างเป็นไปตามความเหมาะสมของคณะกรรมการผู้ตัดสินโดยพิจารณาจากความสามารถและก็ประสบการณ์ในการตัดสินนั่นคือตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก3นัดสุดท้ายของทีมชาติไทยกับสถานการณ์ที่ต้องชนะทั้ง3นัดถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบก็เป็นได้ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ยากของอาจารย์เซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยของเราจริงๆนะการคัดเอา2ทีมเข้าสู่รอบต่อไปนั้นในสถานการณ์ที่ลุ้นอยู่3ชาติคือเวียดนามไทย UAE ถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันหากจะมองหาทีมที่ได้เปรียบมีโอกาสสุดน่าจะเป็นเวียดนามในการนำจากฝูงของกลุ่ม G ด้วยคะแนน11แต้มเหลือแค่3นัดหากเก็บ6แต้มก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วโดยปาร์คฮังซอกุนซือชาวสมของทีมชาติเวียดนามออกมาตั้งเป้า3แต้มจากมาเลเซียและก็ทางอินโดนีเซียส่วนการเจอกับทาง UAE แม้จะมือเปล่าก็ไม่มีผลในการเข้ารอบอยู่แล้วในส่วนของ UAE นั้นเจ้าภาพที่เหลือในเกมในมือมากกว่าทีมใดในจำนวน4นัดสถานการณ์ในอันดับที่3มีทั้งหมด6แต้มหากชนะในเกมที่เหลือบวกอีก12แต้มนอกเหนือจะเข้ารอบแล้วยังสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้ด้วยซ้ำอีกต่างหากต่างกับไทยแม้ว่ามี8แต้มก็จริงแต่ก็ต้องชนะรวดเช่นเดียวกันโดยในวันที่3มิถุนายนไทยต้องพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนไทยต้องพบกับทาง UAE และวันที่15มิถุนายนไทยนั้นต้องพบกับทางมาเลเซียนั่นเองการเจอกับ2ทีมจากอาเซียนทั้งมาเลเซียและก็อินโดนีเซียศักยภาพของไทยเวลานี้เหนือกว่าอย่างแน่นอนแต่การพบเจ้าบ้าน UAE ที่ไทยต้องชนะสารเดียวเท่านั้นต้องยอมรับว่ามีทางแต่ความเป็นไปได้น้อยกว่าการพบกับ2ทีมเพื่อนบ้านของเราการเล่นในตะวันออกกลางกับเกมเจ้าบ้านที่ต้องการแต้มนั้นแถมการยกตำแหน่งเจ้าภาพให้จับทาง AFC ล้วนเอื้อให้ทาง UAE อย่างแน่แท้หากไทยต้องตกรอบก็ต้องยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่หากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นั่นเป็นเพราะว่าช้างศึกแข็งแกร่งและไม่ต้องกลัวชาติไหนอีกต่อไปนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงยาวไปหน่อยนะฮะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นทางวิบากของทางช้างศึกจริงๆถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยนั้นไม่สามารถชนะถึง3ทีมหรืออาจจะชนะ2ทีมและเสมอ1ทีมก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยด้วยก็แล้วกันครับรอดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสื่อญี่ปุ่นถูกใจสิ่งนี้หลังชนะทิพย์ช่วยสอนภาษาไทยพร้อมท่าดีใจของเขาโดยงานนี้สปอร์ตรายการอิโตโกของทีวีฮอกไกโดลงภาพพร้อมกับลงข้อความขอบคุณชนะทิพย์สงกสินห้องเครื่องคนเก่งของทีมคอนเซเรซัปโปโรที่ช่วยสอนภาษาไทยและก็แสดงท่าดีใจโดยทีมงานของทางสปอร์ตรายอิโตโกได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับทางเจชนะทิพย์สงกสินด้วยการตามรอยอาหารไทยสุดโปรดตามร้านอาหารต่อด้วยการไปติวเข้มเรียนภาษาไทยพื้นฐานกับครูคนไทยในการแนะนำตัวและคำเชียร์อย่างคำว่าสู้ๆเพื่อสอนให้แฟนๆให้กำลังใจนักเตะไทยก่อนจะเตรียมเซอร์ไพรส์มอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อแสดงคำขอบคุณให้กับทางชนะทิพย์สงกสินในครั้งนี้กันอีกด้วยนะโดยเพื่อส่งความรู้สึกดีตอบแทนกองการซัปโปโรพิธีกรสาวซาโตโกะอิชิโนะยังได้ลงข้อความขอบคุณชนะทิพย์สงกสินคนนี้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอนท่าดีใจที่ยิงประตูได้รวมถึงคำเชียร์ในภาษาไทยนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ทางทีมงานนะผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้โดยสกู๊ปดังกล่าวนำโดยพิธีกรคนสวยเช่นเคยอย่างซาโตโกะอิชิโนะที่เริ่มช่วงแรกด้วยการพาไปร้านอาหารสยามร้านอาหารไทยในซัปโปโรที่ชนาทิพย์สงกสินชอบมารับประทานพร้อมสัมภาษณ์พูดคุยนะฮะกับทางเจ้าของร้านก่อนจะพาไปนั่งมุมโปรดของชนาทิพย์สงกสินพร้อมตามรอยเมนูเด็ดที่ดาวเตะทีมชาติไทยชื่นชอบอย่างเช่นไข่เจียวแกงเขียวหวานและผัดกะเพราไก่ที่กินกับข้าวหอมมะลินั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ชนะทิพย์ฟีเวอร์จริงๆนะฮะหรือว่าจะเรียกว่านี่เป็นสถานการณ์จิ้นของทางชนะทิพย์หรือเปล่านะต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของเขาก็แล้วกัน
และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่26เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ